แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้มีบราวนี่สูตรที่ทานแล้วรู้สึกได้เลยนะคะว่าต้องดีต่อสุขภาพแน่นอนมาฝากเพื่อนๆก่อนที่จะไปชมขั้นตอนการทำอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพด้วยนะคะใครกดแล้วไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะใส่อัลมอนด์ผงครึ่งถ้วยตวงลงไปในชามผสมเลยค่ะตามด้วยข้าวโอ๊ตบดอีกครึ่งถ้วยตวงอบเชยก็ประมาณสักครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็จะมีผงฟู1ช้อนชาแล้วก็ใส่น้ำตาลย่าหวานนะคะก็สัก6กรัมค่ะสูตรนี้จะไม่ได้เน้นรสชาติหวานเท่าไหร่นะคะมันจะเน้นไปที่ความมันของฟักทองเนาะแล้วก็ผงโกโก้1ส่วน3ถ้วยตวงแล้วก็เกลือสักเล็กน้อยนะคะประมาณ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็พักไว้ก่อนเนาะต่อไปเราก็จะนำกล้วยน้ำว้า4ลูกนะคะมาบดให้ละเอียดถ้าใครจะใช้กล้วยหอมก็ไซส์กลางๆประมาณสัก2ลูกนะคะอันนี้มันก็จะช่วยเพิ่มความหวานให้กับขนมของเราถ้าใครอยากให้ละเอียดมากหรือว่าเนื้อขนมเนียนๆแนะนำให้เอาไปปั่นนะคะแต่วันนี้ขี้เกียจล้างเครื่องปั่นนะคะก็เลยใช้ส้อมบดนี่แหละค่ะพอบดละเอียดแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะต่อไปก็จะไปบดในส่วนของฟักทองอันนี้ฟักทองเรานึ่งสุกเรียบร้อยนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก250กรัมหรือประมาณสัก1ถ้วยตวงนะคะหลังจากที่เราบดละเอียดแล้วจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไป2ฟองค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กล้วยบดลงไปจริงๆแล้วนะคะฟักทองไข่กล้วยนะคะนำไปปั่นรวมกันจะได้เนื้อขนมที่เนียนแล้วก็สวยกว่านะคะอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวก็1ส่วน3ถ้วยตวงค่ะให้เราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะเพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยนะวันนี้ใช้ไฟประมาณ190องศานะคะจากนั้นเราก็นำส่วนผสมของเหลวนะคะเอาไปเทรวมกับของแห้งแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะมันก็จะเห็นเป็นเนื้อกล้วยอยู่นะคะที่เป็นขาวๆเพราะว่าเราบดไม่ละเอียดนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถ้าอยากจะให้เนียนสวยนะคะนำไปปั่นดีกว่าเนาะจากนั้นเราก็จะไปเตรียมถาดอบค่ะก็รองด้วยกระดาษไขแล้วก็อย่าลืมทาน้ำมันนะคะปกติกระดาษไขเนี่ยจะใช้อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะพอดีลองเปลี่ยนมาใช้ยี่ห้อนี้ดีกว่าอีกนะคะคือไม่ติดเลยอ่ะแล้วก็แบบโดนความร้อนแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมคือไม่แบบไม่ซึมไม่ติดไปกับพวกเนื้อขนมนะคะจากนั้นนะคะเราก็เทใส่เลยแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆค่ะเราจะตกแต่งหน้าด้วยอัลมอนด์สไลด์นะคะหรือว่าเพื่อนๆอยากจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะคะถั่วต่างๆหรือว่าพวกเมล็ดธัญพืชตามที่เราชอบเลยแล้วก็ให้เรานำเข้าเตาอบนะคะ40นาทีไฟ190องศาเปิดไฟบนล่างด้วยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้รอให้เขาคลายความร้อนนะคะลงสักเล็กน้อยก่อนแล้วค่อยมาตัดข้างบนมันดูแห้งๆนะคะแต่ว่าข้างในก็จะแบบไม่ได้แห้งแต่นิ่มๆนะคะเหมือนเนื้อฟักทองเห็นไหมคะข้างในมันก็จะเป็นเนื้อที่แบบไม่ละเอียดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปั่นฟักทองกล้วยนะคะรสชาติก็จะออกไปทางฟักทองนะคะคือหวานนิดเดียวแล้วก็จะออกมันๆสำหรับบราวนี่สูตรนี้นะคะส่วนตัวแล้วแบบชอบมากๆเลยแล้วก็วัตถุดิบ
หาง่ายมากๆยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ